ดิวิชั่น1แข่งขันนัดที่2เสือ3ย่าน BBCU FC ที่ชนะนัดแรกเปิดบ้านที่สนามกีฬากองทัพบกพบกับสุพรรณบุรี FC ซึ่งเสมอในนัดเปิดสนามครึ่งแรกสุพรรณบุรีมีจังหวะครับจากลูกมงของมาริโอเนโต้บอลข้ามคานมีดนัยอุดมโชคนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยพาภรรยามาชมเกมด้วยนะครับสำหรับดนัยอุดมโชคสุพรรณบุรีมีโอกาสอีกครับลูกนี้ครับจากนฤทธิ์คล้ายทรัพย์แต่ว่านักเตะเจ้าถิ่นมงสกัดจากเส้นประตูครับนี่ก็เป็นกองเชียร์ของ BBCU ครับสร้างสีสันได้อย่างมากในเกมนี้จากนั้นครับเป็นอิเช่ปิ้นกองหน้าต่างชาติครับหลุดเข้าไปยิงจ่อจังหวะนี้ BBCU ขึ้นนำ 1-0 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของทีมเสือสามย่านวันนี้ก็มากันหนาตานะครับเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับ BBCU ชนะ 1-0